กับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา02-530-9496-98 SMS 482-7772 ซินวักตามด้วยข้อความขอบคุณเอลโมโตโฟเทคแรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้องเอลขอบคุณช็อคอัพออซซี่ที่สุดของช่วงล่างต้องออซซี่เท่านั้นมาเปิดสายอยู่นะครับคุณผู้ชมมีปัญหาเรื่องรถโทรมาได้นะครับมาดู SMS นะครับกระบะตอนเดียว 4x4 เกียร์ออโต้มีไหมครับในตลาดตอนนี้มือหนึ่งฮะตอนเดียว 4x4 ออโต้มีแต่ตัวเรนเจอร์หัวเดียวนะครับขับ4จะเป็นหัวเดียวใช่ครับใช่เรนเจอร์ตัวเดียวแต่จะสั่งราคาตอนนี้ก็ไม่ได้แล้วนะเออฮะล่าสุดเห็นใครลงขายครับมือ2 400,000 กว่าบาทน่าโดนมากเลยนะโอ้ถ้า 400,000 กว่าน่าโดนเลยครับหันดูแวบอยู่ครับอันนี้ไม่จบอะไรเนี่ยยาง F1 ที่รู้ว่าไหนยังวิ่งได้แค่30-40รอบเท่านั้นคุณมินิอ่ะ J Basic F1 ยาง Formula 1วิ่งได้30-40รอบอ่ะใช่เหรอวิ่งถึงขนาดนั้นหรือ F1 หรือว่าเลอมังวิ่ง30-40รอบอ่ะโนวาร่าออโต้นะครับปี12น่าใช้ไหมครับขับสนุกไหม PX ล่าสุดว่าโนวาร่าเป็นรถที่ถูกลืมนะใช่ครับเป็นยังไงพี่ NP 300เป็นรถที่ถูกลืมนะจริงๆมีปัญหาไหม2010นี่ยังเป็นตัว D40 ก็คือเป็นโฉมที่แล้วอยู่นะครับเกียร์ออโต้นะครับเกียร์มีปัญหาไหมผมว่าเกียร์ออโต้5สปีดของโนวาร่าตัวเก่ามีบางคันก็พังที่ประมาณ100,000กิโลนะครับก็คือบางทีอาจจะไม่ค่อยถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็ชุดสมองเกียร์แล้วก็ชุดอิเล็กทรอนิกส์ควบคุมเกียร์มันอยู่ภายในอ่างเกียร์เลยนะครับซึ่งเกียร์ชุดนี้มันเป็นเกียร์ชุดเดียวกับที่ใช้ในตัว Z นะครับซึ่งในตระกูล Z ก็ไม่ค่อยมีคนบ่นเรื่องเกียร์มีปัญหานะครับแต่ว่าพอมาอยู่ในกระบะโอเคมันอาจจะมีเรื่องของโหลดเยอะแล้วก็บางทีคนใช้อาจจะวิ่งในเมืองเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็มีปัญหาแต่ถ้าวิ่งทางยาวส่วนใหญ่รถวิ่งต่างจังหวัดไม่ค่อยมีปัญหาเลยนะครับก็แนะนำว่าควรจะรีบถ่ายน้ำมันเกียร์บ่อยๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็แยกออยล์เกียร์ให้มันไม่ร้อนจัดจนเกินไปขับดีครับโอเคเลยเพราะว่ายุคนั้นก็เป็นเกียร์5สปีดถือว่าทันสมัยมากแล้วในยุคนั้นนะครับกับเครื่องยนต์ตัว YD 25ตัว174แรงม้าผมถือว่าก็สุดในยุคแล้วครับแรงโนวาร่าตัวแรกออกมามันเจ๋งมันล้ำกว่าเพื่อนนะใช่แต่มันแป๊บเดียวไงมันแป๊บเดียวอายุมันน้อยฮะแป๊บเดียวแล้วรุ่นแล้วคู่แข่งเขาออกมาเปลี่ยนกว่าออกมาตรงๆเปลี่ยนบอดี้เปลี่ยนอะไรหมดจบเลยคนอื่นเนี่ยเขาเปลี่ยนบอดี้กันประมาณปี03 04 05แต่นาวาร่าลากมาถึง07ถึงเปลี่ยนเป็นนาวาร่าก็ต้องบอกว่าเขาก็แน่วแน่นะโดยที่แบบไม่ทำบอดี้ใหญ่อ่ะในขณะที่ค่ายอื่นนี่โหขยับบอดี้ไซส์ใหญ่กันหมดแล้วก็ถ้านับฐานล้อแล้วจริงๆแล้วนาวาร่าตัว D40 คือตัวก่อนเนี่ยนะครับมันใหญ่กว่ารถกระบะในยุคเดียวกันตั้งแต่ปี04-05จนถึง10แต่พอมาเป็น NP 300กับเปลี่ยนคอนเซปต์กับย่อให้มันเล็กลงย่อมันผมไม่เข้าใจมันก็เลยผิดคอนเซปต์เลยคนอื่นเขาขยายเขาขยายหมดก็เลยไม่เกิดนะฮะแต่เร็วๆนี้ NP 300ก็จะแปลงร่างไปเป็นเบนซ์นะครับมันจะตัวลงเขาสรุปว่าผลิตได้ยังเป็นเบนซ์ครับเข้าใจคลาสแล้วก็จริงๆไม่เพียงแต่เบนซ์นะครับที่จะทำรถกระบะในรถในแบรนด์ตัวเองไม่ว่าจะเป็น Audi นะครับหรือว่าค่ายอื่นๆก็จะทำเหมือนกันนะครับเอาค่ายญี่ปุ่นด้วยกันเนี่ย Honda เนี่ยก็รอดูอยู่เนี่ยอ๋อฮะอะไรนะลีดลีดไลน์นะฮะใช่ไหมฮะครับบนหน้าจอบ้างนะเครื่อง 3.5 ปี 3.5 IS B11 2.2 ล้านน่าซื้อไหม3.5 ก็น่าขับนะทรงพลังทวินเทอร์โบไม่ธรรมดานะโอ้โหสไลด์แน่ๆเลยครับคือราคามันก็ไม่ถูกไม่แพงอ่ะมันก็ประมาณนี้แหละมันก็2ล้านอยู่นะมันก็ประมาณนี้แหละ 3.5 มันก็ราคานี้มันสุดเลยนะมันกลายเป็นว่ามันเหนือกว่าแซส4ทั่วไปที่เป็นรอสเตอร์ด้วยกันนะฮะมันขึ้นมันขึ้นไป 3.5 แล้วมันก็สู้แซส 4M ไม่ได้โอ้แต่ 3.5 มันก็ขึ้นไปฟัดพวกรถสปอร์ตสบายๆเลยนะได้เลยฮะได้เลยครับเครื่องทวินเทอร์โบขับมันโอ้โหมันจะทุกยูเทิร์นน่ะอันเลี้ยงพวงมาลัยให้ดีแล้วกันไม่เป็นแล้วก็เรียบร้อยนะถ้ายาวตูดสั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยก็บอกแล้วทุกยูเทิร์นน่ะท้ายกวาดตลอดฮะก็น่าสนใจฮะราคานี้ถ้าเกิดมองแซส4อยู่ราคาก็ประมาณนี้ครับไม่ถูกไม่แพงบนหน้าจอครับ Toyota Innova ปี12ครับน่าใช้ไหมครับโฉมเก่านะครับเฉยไปแล้วนะโฉมเก่าเพราะโฉมนี้ออกมาปุ๊บโฉมเก่าดูเฉยทันทีราคาเท่าไหร่อ่ะถ้ามันไม่แพงก็แล้วคนก็วันนี้ก็300,000กว่าบาท
ราคาก็น่าจะลงแล้วนะ 300,000 กว่าบาทติดแก๊สเครื่อง 2,000 ก็ได้อ่ะไม่ใช่ปัญหาหรอกเขาก็ใช้กันทั่วบ้านทั่วเมืองอ่ะตอนนี้เขาฮิตกันก็รุ่น Exclusive สีขาวใช่ป่ะครับถามถึง Toyota Grand Via นะครับหน้าหนูน่าใช้ไหมครับออกต่างจังหวัดบ้างกรุงเทพใช้นั่ง 4-6 คนบรรทุกของบ้างครับหน้าหนูเก่าไปไหมราคาเท่าไหร่อ่ะถ้ามันถูกๆก็ไม่เป็นไรหน้าหนูตกคันหนึ่งประมาณ 200,000 กว่าบาทถ้าหน้าหนูขยับมาเล่นหน้ายักษ์ไปกว่าเพราะหน้าหนูมันอะไรมันหายากหน้ายักษ์อะไรเยอะกว่าขยับมาอีกเพิ่มอีกไม่กี่หมื่นบาทเพราะหน้าหนูกับหน้ายักษ์ในราคามันทับกันเลยหน้าหนูเนี่ย 200,000-400,000 2,500หน้ายักษ์นี่ก็ 280,000-290,000 ครับหากขยับมาอีก 3-4 หมื่นบาทใช้หน้ายักษ์ผมว่าคุ้มกว่าอะไรหาง่ายกว่าครับบนหน้าจอเขาแนะนำร้านตกแต่งภายในสไตล์ VIP ครับอยู่แถวกรุงเทพรถอะไรอ่ะไม่เป็นไรรถอะไรก็ได้ถ้ารถตู้ก็นี่เลยครับทินดีไซน์ครับสำรองครับเทพรักษ์วันนี้ถ้าจะตกแต่งสุดยอดเมืองไทยแล้วทินดีไซน์ครับเทพรักษ์ไปหาเลยครับทินดีไซน์ภายในอคันธราทั้งคันอะไรอย่างเงี้ยนะหุ้มหนังนี่เขาบอกเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 กว่าบาทไม่น่าเชื่อรถเก๋งอ่ะดำได้แดงเลยของเขาเนี่ยแล้วถ้ารถตู้แบบ VIP วันนี้สุดยอดก็ต้องทินแล้วติดฟงติดไฟอะไรได้หมดแอร์วีดงเอวีดีแล้วก็สปรินเตอร์เนี่ยตอนนี้กำลังฮิตคินดีไซน์แล้วก็มีที่เป็นสายรถเก๋งต่างวีไอพีก็มีหลายที่นะครับเห็นอยู่แถวแยกแครไลน์อ่ะเลี้ยวไปทางพระราม5จะมีร้านที่มันแนวแต่งไวแอดเลยฮะอะไรสักอย่างเส้นนั้นน่ะมันจะมีที่ที่ทำรถวีไอพีเลยไม่ใช่ไวแอดอีกอย่างนึงเส้นมันเส้นตัดใหม่ตรงทางใบนนท์น่ะที่พระรามแยกแครไลน์เลี้ยวซ้ายไปใช่ไหมครับแล้วก็ไปเลี้ยวขวาอีกทีเนี่ยไม่ต้องข้ามสะพานเพื่อเข้าพระราม5เขาเรียกอะไรไม่รู้ตรงนั้นมันจะมีร้านใหญ่ๆผมเคยเห็นอยู่รถจอดเต็มเลยเอามิว X 1.9 น่าเล่นไหมถ้าเป็นผู้ใหญ่มีอยู่2แนวเลยครับคือเป็นผู้ใหญ่นะครับเน้นครอบครัวไม่ได้เน้นอัตราเร่งมากเนี่ย 1.9 รับได้นะครับแต่ถ้าอีกกลุ่มนึงก็คือกลุ่มสายโมเลยนะครับ 1.9 ถือว่าเอาไปแต่งต่อได้นะครับอยู่ตรงกลางเลยถ้าสมมุติว่าคนทั่วไปใช้ปกติผมว่าอาจจะอืดไปนิดนึงนะถ้าคนเท้าหนักอ่ะจะขับแล้วโอ้โหอืดแล้วจะรู้สึกว่ากินน้ำมันเลยเพราะว่าไม่ต้องเค้นคันเร่งอย่างเดียวเลยอยู่ในบอดี้มิวเอ็กซ์อ่ะอยู่ในบอดี้กระบะมันยังรู้สึกว่าอืดเลยเดิมๆอ่ะใช่แต่ว่าถ้าทำนิดหน่อยนี่แรงเลยนะใช่ครับแต่ถ้าคนอยากได้รถประหยัดเนี่ยจัดเลยก็ใช้ได้เลยนะครับขับเรื่อยๆประหยัดประหยัดเครื่องยนต์ทันสมัยมากไงใช่ฮะ 1.9 นี่กำลังรอลุ้นอยู่ว่าเครื่องใหญ่จะมาไหมเขาต้องมีสเต็ปต่อไปอยู่สูงแล้วผมว่านะครับC200 งบ 4-5 แสนปีไหนไม่ถูกจิก203ตาถั่ว200คอมด้วยนะใช่แต่200คอมเขาไม่ค่อยเล่นกันนะเพราะมันจุกจิกเมื่อกี้มันขึ้นเขาถาม 200K ครับก็ใช่200คอมพิวเซอร์ไงเขาไม่ค่อยเล่นกันครับถ้าตาถั่วสมมติเขาจะหาเป็น230ขึ้นธรรมดา NA แล้วก็ราคาประมาณเนี้ย 3-4 แสนบาทไม่ค่อยถูกจิกตาถั่วรถ203เยอะแยะเลยรถก็ไม่ได้แพงแล้วก็ยังเป็นรถที่ขับก็ยังดูดีอยู่อ่ะก็เบนซ์ก็ยังขับเบนซ์อ่ะคาร์ยังโอเคได้อยู่ซ่อมง่ายอะไรไม่แพงมากสูงข้างนอกซ่อมได้หมดแล้วตาถั่ว203แล้วก็หาเป็นตัว230ธรรมดาไม่ต้องหาคอมเพรสเซอร์ไม่ต้องอะไรฮะเครื่องยนต์ของ Camry 2.0 กับ Accord 2.0 ปี17นะครับรถใหม่เป็นยังไงครับคันไหนทันสมัยกันครับถ้าเครื่องยนต์ต้องยอมรับว่า D4S ของ Camry 2.0 ทันสมัยกว่าครับแต่สมรรถนะประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้แตกต่างกันนะครับความประหยัดหรือว่าสมรรถนะนะครับไม่อาจจะไม่ได้หนีกันเพียงแต่ Toyota ก้าวไปอีกขั้นนึงแล้วเป็นเครื่องยนต์ไดเรกแล้วแล้วก็ชุดวาล์วแปรผันของเขาเนี่ยเป็นระบบควบคุมการแปรผันองศาการทำงานที่ดีขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับแต่สุดท้ายพอมาอยู่ในรถวัดประสิทธิภาพกันจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้หนีกันไม่ได้หนีกันครับผมมีใน Facebook ไหมฮะคำถามใน Facebook ไหมฮะแนะนำที่ทำรถ Vigo 3,000 หน่อยเป็นหัวฉีดมาควันไหลครับควันขาวหรือควันดำครับนะไม่ได้บอกมาคำถามเลยพิทแอนโกก็ได้นะลองคุณโทรปรึกษาดูคุณอภิรัตพิทแอนโกศรีนครินทร์ครับเอาจบๆเลยนะแบบซ่อมแล้วจบแน่นอนนะครับเพราะก็มีทั้งเครื่องเทสหัวฉีดแล้วแถมยังเป็นตัวแทนของนิปปอนเดนโซเลยด้วยโดยตรงสายโตโยต้าโดยตรงเลยนะ
แคมรี่ปี10ครับติดแก๊สมาราคา 4,700 แพงไหมติดแก๊สมาแล้วเนี่ยพอบอกติดแก๊สมาแล้วเนี่ยมันเลยชะงักเลยคุณสรายุทธนะครับต้องถามว่าใหม่เท่าไหร่ด้วย 4,700 เนี่ยปี2010มันก็ราคาก็ 400,000 กว่าอยู่แล้วนะครับแต่คันนี้ 4,700 แล้วมันติดแก๊สด้วยอ่ะคือถ้าเป็นไปได้มันต้องเป็นรถที่ยังไม่ติดแก๊สแล้วเรามาติดเองอ่ะนะใช่ครับเพราะเขาติดมาแล้วก็เหมือนกับเขาทำโซมมาก่อนเราแล้วอ่ะนะต้องดูไมค์ประกอบด้วยคันนี้ทำไมน้อยแล้วก็เพิ่งติดมาไม่นานเพราะมันเช็คได้เนี่ยว่าติดแก๊สมาเมื่อไหร่กี่ปีเพิ่งติดได้สักไม่ถึงปีอะไรอย่างเงี้ยก็พอทนอยู่นะแต่ราคาก็ต่อได้อีกตั้ง 4,700 นี่จบที่4กลาง4ต้นได้เลยนะซื้อ E220D Exclusive 2017ดีไหมเป็นตัว CKD นะครับ CKD ดีเซลครับก็น่าใช้นะเออวันนี้เบนซ์ทำราคาไม่แรงด้วยเพราะผมว่าน่าใช้อ่ะบอดี้ใหม่นะM1 2017นะครับ W 213นะผมว่าน่าเล่นแล้วก็ตัวนี้ราคาไม่แรงอ่ะคือดีเซลประหยัดสุดๆเลยครับแต่ว่าออปชั่นมันจะไม่มีมันจะไม่มีบายสปอตมันจะไม่มีมันจะไม่มีพวกระบบการปรับแบบอารมณ์แบบเหมือนรุ่นไดนามิกนะมันจะไม่มันเท่ากับตัวไฮบริดนะมันไม่มีใบสปอร์ตให้เล่นไม่มีตัววิ่งกะระยะให้เราอะไรอย่างเงี้ยนะช่วยออโต้ไพลอตช่วยขับอะไรเงี้ยไม่มันแต่ตัวนี้ถ้ามองแบบว่าไม่จุกจิกนะครับผู้ใหญ่ใช้หัวอนุรักษ์นะครับไม่เน้นความจุกจิกหรือไม่เน้นซับซ้อนที่ใช้เป็น10ปีตัวนี้โอเคเลยใช่ยาวเลยนะยิงยาว10ปีขึ้นอย่างเงี้ยนะยาวสั้นยาวๆน่าใช้วันนี้มีรู้สึกว่ามีงานในงาน BMW ครับที่เปิดในรุ่นของตัว430i มาครับตัว Convert แล้วก็ตัวคูเป้ปกตินะครับราคาโดนมากซีรีส์4ครับราคาโดนมากครับตัวเบนซินนะครับที่เป็นตัวเครื่องแรงนะ252แรงม้าโอ้โหน่าสนใจราคา3ล้านกว่าเนี่ยหรอใช่ราคา3ปลายใช่ครับราคา3ปลายไม่ทะลุ4อ่ะก็ราคานี้อยู่แล้ว Convert ไม่ทะลุ4ใช่น่าสนใจวันนี้เวลาหมดแล้วครับเรา3คนลาไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้กับรายการ Speed Talkทาง Switch Channel Solution 691วันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ ตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณ